สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับมาสเตอร์ปอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาสเตอร์ปอนนะครับจะมาสอนวิชาเอียเหมือนเดิมนะครับก็นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับมาสเตอร์อยากให้เด็กๆ เนี่ยไปฟังนิทานนะครับเพื่อเด็กๆจะได้มีสมาธินะครับในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมนิทานกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนกับมาสเตอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองผัวเมียอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งฝ่ายเมียนั้นได้ท้องแก่จวนจะคลอดอยู่แล้วแต่ในตอนนั้นเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นอันมากสองผัวเมียจึงชวนกันอพยพหนีจากหมู่บ้านมาอยู่กลางป่าแล้วต่อมาเมียก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดเป็นผู้หญิงทั้งสองคนแล้วนางก็สิ้นใจตายไปส่วนสามีอยู่มาไม่นานก็ตรอมใจตายตามไปปล่อยให้เด็กทารกเกิดใหม่ทั้งสองร้องไห้อยู่ในป่าเช่นนั้นต่อมามีนางหมาขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียออกหากินมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเป็นแม่หมาขาวให้กินนมของตัวเองและหาอาหารให้กินเลี้ยงจนเติบโตมาเป็นสาวทุกวันนางหมาขาวตัวนี้จะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าด้วยในวันหนึ่งเกิดพายุพัดให้นางหมาขาวต้องพัดพรากจากลูกไปทั้งสองก็โดนลมพัดไปถึงเขตบ้านนายพรานเมื่อนายพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมากอยากได้รางวัลจึงนำหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาซึ่งยังโสดอยู่พระราชามีพระอนุชาซึ่งยังโสดเหมือนกันฝ่ายพระราชาก็ได้ผู้พี่เป็นมเหสีฝ่ายอนุชาก็รับผู้น้องเป็นพระชายาขณะนั้นแม่นางหมาขาวซึ่งพัดพรากจากลูกมาเป็นเวลานานก็ได้แต่ร่ำไห้คิดถึงลูกและออกเดินตามหาลูกจนได้ยินข่าวว่านายพรานเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกสาวต่อจากตนจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาวและได้เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรเมื่อนายพรานทราบก็เกิดความสงสารบอกความจริงกับนางหมาขาวและได้พานางหมาขาวไปหาลูกสาวที่ในวังเมื่อพามาถึงพระราชวังนายพรานก็ทูลพระราชาตามความจริงแต่พระมเหสีนั้นอับอายขายหน้าเกรงว่าคนจะรู้ว่าตนเองนั้นเป็นลูกนางหมาขาวจึงทูลเท็จต่อพระสวามีไปว่าไม่เป็นความจริงค่ะพร้อมทั้งขับไล่นายพรานและหมาขาวออกไปแต่นางหมาขาวไม่ยอมไปพร้อมทั้งอธิบายว่าตนคือพระแม่ของมเหสีส่วนมเหสีหรือลูกสาวคนโตของนางหมาขาวนางก็ปฏิเสธไม่ยอมรับพร้อมทั้งด่าเตะถีบใช้ไม้ทุบตีแม่นางหมาขาวจนนางหมาขาวนอนล้มลงแล้วก็เอาน้ำร้อนๆที่ต้มเดือดสาดใส่แม่นางหมาขาวที่นอนเจ็บอยู่นางหมาขาวได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสต่อมานายพรานเห็นท่าไม่ดีจึงรีบนำหมาขาวไปที่วังของลูกสาวคนเล็กเมื่อลูกสาวคนเล็กเห็นหมาขาวก็จำได้ทันทีว่าเป็นแม่หมาขาวของตนจึงรีบมากอดและอุ้มหมาขาวทันทีและรีบพาไปรักษาแต่นางหมาขาวนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตายก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝังให้เก็บกระดูกแม่ไว้บูชาในวังลูกสาวคนเล็กก็ทำตามเก็บกระดูกแม่ใส่หายเอาไว้บนบูชาเป็นประจำในวันพระวันสำคัญไม่ได้ขาด
แล้วก็ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญให้แม่เป็นประจำอยู่ต่อมาเกิดอัศจรรย์กระดูกของแม่กลายเป็นทองคำข่าวนี้เรื่องลือไปถึงผู้เป็นพี่สาวพี่สาวก็มาขอส่วนแบ่งทองคำแต่น้องไม่ยินยอมจึงเกิดโต้เถียงกันจนรู้ไปถึงหูพระราชาพระราชาจึงได้เรียกทั้งสองเข้ามาถามความจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏพระราชาโกรธที่พระมเหสีขององค์ทูลเท็จและเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณจึงตัดสินใจให้ประหารชีวิตเสียส่วนน้องสาวได้อยู่ในพระราชวังดังเดิมมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานสนุกๆ นะครับที่เด็กๆได้รับชมนะครับก็นะครับวันนี้นะมาสเตอร์นะครับจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับรอบตัวมาสเตอร์จะมีต้นไม้แตกต่างชนิดกันมากมายนะครับอย่างมีต้นไม้ยืนต้นนะครับต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งนะครับก็นะครับถ้าเด็กๆยังจำกันได้นะครับมาสเตอร์ปลูกต้นหอมแดงไว้นะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปลูกนะครับก็เดี๋ยวมาสเตอร์จะขึ้นคลิปมาให้ว่าวิธีการปลูกเนี่ยเป็นยังไงก็มาสเตอร์เป็นคนสอนเองนะครับก็เด็กพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีการปลูกเนี่ยเป็นยังไงก่อนนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีว่าหลังจากผ่านไป2อาทิตย์แล้วเนี่ยต้นหอมแดงของมาสเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกก่อนเลยครับสำหรับวิธีการปลูกหอมแดงนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราจะมีแก้วน้ำเอาเป็นแก้วน้ำใส่ดินมาประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับกิจกรรมนี้ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยต้องมีหอมแดงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับก็วิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะปอกเปลือกของหอมแดงออกมาก่อนนะครับนะครับปอกเปลือกที่มันบางๆนะครับปอกออกมานะครับปอกมาปุ๊บเด็กปอกนะครับขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถทำได้นะครับโอเคเมื่อเราปอกมาได้นี่ปอกมานะครับปอกเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆครับมันจะมีเปลือกสีแดงๆนะครับเราปอกออกมาให้หมดเลยนะครับหรือว่าบางอันปอกได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับนะปอกให้มาสเตอร์ปอกอีกอันนึงนะครับเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเปลือกตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราตัดทิ้งไปก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้เด็กๆนะครับนำคัตเตอร์นะครับขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะครับเราจะคัตเตอร์เนี่ยตัดหัวส่วนหัวของต้นหอมแบบนี้นะครับให้มีลักษณะแบบนี้นะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีกี่หัวแล้วก็ตัดให้หมดนะครับแล้วก็ตัดตูดด้วยนี่ตรงนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ใช้เอาออกไปนะครับคัตเตอร์ตัดหัวปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ตัดตูดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตัดทางด้านส่วนหัวกับส่วนท้ายของหอมแดงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเด็กๆนี่นะแล้วก็จะมาปักไว้ในดินเอาทางด้านส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายของหอมแดงนะครับปักไว้ในดินแบบนี้นะมีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะรดน้ำให้หอมแดงของเรารดน้ำนะครับขั้นตอนการรดน้ำเนี่ยเอาให้แค่พอชุ่มๆพอนะครับ
ไม่ต้องถึงกับเปียกนะครับน้ำไม่ต้องเยอะมากนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการปลูกต้นหอมแดงนะครับผมครับเด็กๆเมื่อนะครับเด็กๆมาดูนะครับเมื่อผ่านไป2อาทิตย์นะครับเด็กๆเห็นไหมว่าต้นหัวหอมของมัสเซอร์เนี่ยจะเริ่มมีหน่อแตกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างที่มัสเซอร์บอกว่ารดน้ำทุกวันนะครับวันละ1ครั้งรดไม่ต้องเยอะนะครับเราสามารถปลูกในแก้วแบบนี้ได้เลยนะครับก็นะครับอันนี้เป็นต้นที่มัสเซอร์ปลูกตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ที่มัสเซอร์ไม่ได้เข้ามารดน้ำบ้างแต่ว่าต้นหอมแดงของเราเนี่ยก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องไปนะครับเรื่อยๆก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะครับลองปลูกอยู่ที่บ้านเพราะว่าการปลูกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่มีดินมีแก้วนะครับหอมแดงในทุกคนมีอยู่แล้วมีทุกบ้านนะครับก็นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ฝานนะครับส่วนบนกับส่วนล่างของหอมแดงนะครับแล้วก็ปักไว้ในดินแล้วก็รดน้ำแค่นี้ก็สามารถมีหน่อแตกออกมาได้นะครับผมครับการปลูกต้นไม้เนี่ยก็เมื่อเรารดน้ำนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการของต้นไม้ของเราเนี่ยทุกวันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบของเด็กๆนะครับว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อเราปลูกให้มันโตได้แล้วนะครับถือว่าเรามีความรับผิดชอบไปในตัวด้วยนะครับเมื่อเด็กๆโตขึ้นนะครับมีงานนะครับหรือว่ามีอะไรที่ต้องดูแลนะครับเด็กๆก็จะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้มาเซอร์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมอยากให้เด็กๆไปลองปลูกกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะมาเซอร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือทุกครั้งนะวันนี้มาเซอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ